ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะพระป่ากับแมวดำเมื่อจิตสงบสมาธิจะตามมาเมื่อมีสมาธิจนถึงขั้นสูงแล้วญาณอันบริสุทธิ์จะทำให้จิตสงบลงวัฏจักรหมุนวนเวียนเช่นนี้มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลอยู่ที่ผู้ถือปฏิบัติจะนำไปใช้ในทางด้านใดเท่านั้นเช่นเดียวกับพระบุญเรืองอดีตนายทหารพรานที่ได้มาพบผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายซึ่งตนไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นไปเช่นนั้นครั้นลบล้างวิญญาณอาถรรพ์ผีสางกระหังดงที่แฝงร่างอยู่ในกายของตนจนสามารถควบคุมได้ไม่ให้มันออกไปล่าเหยื่อเช่นทุกคืนที่ผ่านมาจึงได้ตัดสินใจบอกลาทางโลกบวชเป็นพระเสาะหาทางวิเวกตามป่าพร้อมกับอดีตนายดาบสุริยาที่บัดนี้กายหยาบสูญสลายต้องแฝงร่างแมวดำตัวใหญ่เฝ้าติดตามเดินธุดงค์แสวงธรรมพร้อมกับพระบุญเรืองตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาออกพรรษากลางเดือนตุลาคมในปีนี้เป็นครั้งแรกที่พระเรืองจะต้องออกเดินธุดงค์เมื่อถึงเวลาจึงเตรียมกลดบาตรพร้อมอัฐบริขารสำหรับธุดงค์เดินทางพร้อมกล่าวลาอุปัชฌาย์อาจารย์ก่อนจะเร่งเดินทางในรุ่งเช้าของวันใหม่กับแมวดำคู่ใจหลังจากบุญใหญ่ออกพรรษาเสร็จสิ้นลงดงมะไฟคือจุดหมายปลายทางของพระใหม่ด้วยตั้งใจจะเข้าไปหาครูบาเฒ่าหลวงปู่บุญคนลาวพวนที่พระอุปัชฌาย์เอ่ยแนะนำให้ไปขอเป็นศิษย์ฝึกสมาธิกรรมฐานเผื่อจะช่วยลบล้างปมที่อยู่ในใจและเรื่องราวร้ายๆในอดีตได้บ้างจะไปทางไหนล่ะทีนี้พี่แมวพระเรืองเอ่ยลอยๆหลังจากสัญจรตามทางด่านของชาวบ้านมาทั้งวันจนตะวันเริ่มคล้อยต่ำแถวนี้ไม่มีหมู่บ้านด้วยสิเอาอย่างนี้นะท่านบุญเรืองก่อนตะวันค่ำลงลงกลดวางของจำวัดนอนที่นี่ซะก่อนแมวดำเอ่ยแนะนำพระเรืองท่าทางเก่งก้างเพราะไม่เคยออกธุดงอันที่จริงอุปัชฌาย์ไม่อนุญาตให้ออกเดินตามลำพังคงเพราะความตั้งใจดึงดันจึงไม่มีใครยื้อยันกั้นขวางแต่ยังดีที่มีแมวดำดาบสุคอยแนะนำบ้างถึงจะไม่พร้อมเสร็จครบสับแต่สำหรับพระใหม่คือดีงามเมื่อท้องฟ้ามืดดำค่ำลงแมวตัวใหญ่จึงกลายร่างมาเป็นคนตามเดิมดาบสุแมวเป้ายังคงต้องกินของดิบของคาวไม่ต่างจากครั้งก่อนตอนวิญญาณสมิงแฝงร่างแต่บัดนี้เลือกกินแค่สัตว์ขนาดเล็กพอประทังวิญญาณโหงพรายให้อยู่รอดต่อไปทุกค่ำคืนจึงสามารถกลายร่างเป็นคนดลให้พระเรืองมองเห็นได้เพียงคนเดียวด้วยตบะบารมีที่มีเพิ่มมามากพอสมควรโยมสุรีบมานะอย่าเผลอไปกินคนเขาอีกล่ะพระเรืองว่าเมื่อเห็นดาบสุพระลุกเดินออกไปหาสัตว์ป่ามากินรองท้องไม่ต้องห่วงหรอกพระเรืองกระผมจะไม่ทำให้ผิดว่าแล้วดาบสุจึงกลายเป็นแสงใต้ล่องลอยไปตามป่าหากินตามคันลองด้วยตอนนี้กลายเป็นผีเป้าไปโดยปริยายให้ตายสิวะพระคุยกับแมวได้สมชายกับสุชาติสองพี่น้องทรชนจ้องมองพระสงฆ์ด้วยความประหลาดใจชายหนุ่มทั้งสองติดตามพระเรืองมาหมายจะปล้นเอาของมีค่าโดยไม่รู้ว่าพระสงฆ์ธรรมดาเพียงรูปหนึ่งจะพกเงินทองของมีค่าอะไรติดตัวเออนะรีบเข้าไปสอบถามท่านก่อนเถอะไอ้ชาติจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงต่อยตีพระสงฆ์องค์เจ้าสมชายว่าจะดีหรือพี่พระรูปนี้ดูผิดปกติอยู่นะ
ไม่แน่อาจจะเป็นตำรวจปลอมตัวมาสุชาติว่าเพราะไม่กล้าเข้าไปสอบถามบ้าเอ้ยคิดจะเป็นโจรเองก็ต้องใจซามสิวะถ้าอย่างนั้นเข้าไปพร้อมกันเลยสมชายเอ่ยนี่มนน้ำมันสการพระคุณเจ้าเราสองคนผ่านทางมาไม่ทราบว่าท่านธุดงค์มาจากที่ไหนแล้วมากันกี่รูปสมชายแซงสอบถามเฮ้ยปัดโทเล่นเอาซะอาตมาตกใจตกลงโยมจะมาถามทางหรือว่าจะมาทำอะไรถ้าจะถามทางเดินออกไปทางด้านหน้าอีก10เมตรจะมีเส้นทางเดินของชาวบ้านส่วนจะมีหมู่บ้านหรือไม่อาตมาไม่รู้เพราะเพิ่งเคยผ่านทางมาครั้งแรกพระเรืองตอบด้วยอาการงัวเงียเพราะเมื่อครู่กำลังอยู่ในห้วงสมาธิขั้นสูงขอบคุณครับหลวงพี่แต่เมื่อกี้พวกผมได้ยินเสียงพูดคุยกันไม่ทราบว่าหลวงพี่คุยกับใครอยู่หรือสมชายยังซักไซเปล่าไม่มีใครนะโยมที่นี่มีแต่แมวดำโยมสองคนคงหูแว่วกันละมั้งว่าแต่มีธุระอะไรอีกไหมงั้นอาตมาขอตัวเข้าจำวัดก่อนนะพระเรืองตัดบทก็ไม่มีอะไรหรอกพระคุณเจ้าจากนี้ไปเป็นธุระของพวกเราล้วนๆเอาของมีค่าส่งมาให้หมดนี่คือการปล้นฮะนี่พวกโยมจะปล้นพระนะหรืออาตมาถือบรรพชิตไม่มีเงินทองติดตัวหรอกพระเรืองเอ่ยบอกด้วยความตกใจให้ตายสิอย่าหลอกกันเลยน่าหลวงพี่พระสมัยนี้รวยรวยกันทั้งนั้นจะส่งเงินมาให้เราดีๆหรืออยากมีสีม่วงไปทั้งตัวกันแน่สุชาติกล่าวตอนนี้อาตมามีแค่น้ำมะตูมไว้ดื่มแก้กระหายโยมสองคนสนใจจะลองดื่มสักหน่อยไหมหลังจากนั้นจะปล้นจะฆ่าก็ตามใจพระเรืองกล่าวเพื่อหวังดึงเวลารอดาบสุภีเป้ากลับมาช่วยเหลือโจรป่าสองพี่น้องที่หิวกระหายมาทั้งวันหากมีน้ำหวานรองท้องคงจะพอมีแรงขึ้นมาบ้างดีเลยหลวงพี่แต่หลวงพี่อย่าเล่นตุกติกนะเดี๋ยวจะหาว่าโจรอย่างเราใจร้ายไหนลองเอามาดื่มสักหน่อยสิสมชายว่าขณะสุชาติใช้ปืนพกเล็งไปที่พระสงฆ์พระใหม่ปลดปลงในสังขารยืนเยือกน้ำหวานปานะส่งให้สองทรชนแม้นว่าตนจะต้องตายต่อจากนี้คงไม่ยีระด้วยกรรมตามสนองทันทีที่น้ำมะตูมตกถึงท้องสมชายถึงกับมองหน้าสุชาติผู้เป็นน้องก่อนจ้องมองพระสงฆ์เบื้องหน้าไอ้ชาติลองเอาไปดื่มดูสิสมชายกล่าวพลางยื่นเหยือกน้ำส่งให้น้องชายในแววตาแฝงไปด้วยความเจ็บช้ำระกำใจทันทีที่สุชาติกระดกดื่มลงคอเขาถึงกับงงงันจนต้องยกขึ้นดื่มอีกครั้งอย่างพึงระวังตั้งใจความรู้สึกในวัยเยาว์จึงหวนกลับมาทันทีตอนนี้สุชาติถึงกับตาเบิกค้างราวกับโดนสะกดด้วยมนตราเมื่อได้ลิ้มลองน้ำมะตูมหอมกลุ่นหวานน้อยแต่ละมุนลิ้นลื่นคอชื่นดวงจิตชุ่มดวงใจสุขใดไหนหนอในโลกล่าจะมาเปรียบเฮ้ยนั่นพวกเองสองคนคิดจะทำอะไรกับพระสงฆ์ดาบสุในร่างผีเป้าเอ่ยถามมาจากด้านหลังสองพี่น้องอุทานออกมาพร้อมกันด้วยท่าทีตกใจขณะกำลังเคลิบเคลิ้มในกลิ่นรันจวนใจน้ำสมุนไพรหอมละมุนรสมะตูมเมื่อหันหลังมามองต้นเสียงเห็นเป็นผีเป้าผมเผ่ารุงรังจึงบึงทยานวิ่งหนีกันอย่างโอลหม่านหวีดร้องโวยวายดังลั่นเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพบผ่านผีสางนางไม้อสุรกายโป่งข้างและสางสมิงปอบเป้ามาก่อนทั้งนั้นอะไรของมันวะไอ้พวกนี้ว่าแต่เมื่อกี้มันสองคนมาทำอะไรลือทะลึงดาบสุแมวเป้ากล่าวพวกเขาจะมาขอปล้นนะสิดีนะที่โยมพี่กลับมาได้ทันเวลา
อาตมาก็เลยเอาน้ำมาต้มที่โยมสุขชอบส่งให้ดื่มค่าเวลาพระเรืองว่าพวกนี้มันน่าจะเป็นโจรกระจอกกลัวผีหลอกซะงั้นท่านเรืองรีบจำวัดเถอะนะเดี๋ยวโยมพี่จะเฝ้ายามให้เองว่าแล้วดาบสุจึงกลายร่างเป็นแมวเป้าตัวสีดำตามเดิมชายป่ายามค่ำคืนเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติเมื่อเสียงหวีดร้องของสองพี่น้องเงียบหายลงไปนี่ไอ้ชาติเองยังจำคำคนเฒ่าพูดให้ฟังได้ไหมพระอุ้มหมาชีอุ้มแมวแต่นี่มันพระกับแมวชัดๆหรือว่าพระรูปนั้นจะเป็นปอบวะสมชายกล่าวเมื่อพาสุชาติวิ่งหนีมาไกลพอสมควรแล้วแต่น้ำมาตูมนั่นมันทำให้ผมคิดถึงบ้านมากเลยนะพี่ไม่รู้ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของเราจะเป็นอยู่ยังไงสุชาติเอ่ยข้าก็คิดเหมือนเองนั่นแหละแต่ถ้าเรากลับบ้านคงโดนจับเข้าตารางไหนๆคืนนี้ก็เสียเลิกยามในการออกปล้นรีบหาที่ซุกหัวนอนกันเถอะเออแล้วกระสุนปืนที่เหลืออีกไม่กี่นัดก็ใช้อย่างประหยัดกันแล้วกันอย่าลืมเรายังหนีการจับกุมของทางการอยู่สมชายเอ่ยบอกน้องว่าแล้วคู่หูทรชนจึงเดินคลำทางยามราตรีหาที่ราบโล่งหรือลานหินพอได้เอนหลังพักพิงนอนผ่อนคลายสายหมอกเริ่มคลายตัวลงไปบ้างแล้วพระเรืองกับแมวดำจึงเร่งเดินย่ำไปตามทางสัญจรของชาวบ้านด้วยใจหวังว่าทางเบื้องหน้าคงจะมีหมู่บ้านและผู้คนอาศัยอยู่อย่างแน่นอนกระทั่งผ่านเนินดอนโขดหินเพื่อข้ามสายธารจึงพบผ่านสองหนุ่มทรชนนอนหลับกรนดังคลอกคลอกท่าทางเหนื่อยล้าอ่อนแรงฮะเป็นโยมโจรสองคนนี้เองหรอกหรือพระเรืองได้แต่คิดในใจท่านใดนั้นดาบสุกแมวเป้าจึงกระโจนเข้าใส่หมายจะขย่ำหยอกเย้าปลุกให้ตื่นจากหลับไหลฉับพลันจึงมีเสียงหวีดร้องโวยวายพลางกราบไหว้อ้อนวอนขอโทษขออภัยจากพระสงฆ์เราสองคนพี่น้องกลัวแล้วปล่อยเราสองคนไปเถอะนะหลวงพี่ตอนนี้เราหนีคดีมาทำไมอดอยากหิวโหยคงไม่คิดจะปล้นพระสงฆ์องค์เจ้าหรอกนะขอรับถือสวะปล่อยนกปล่อยกาสักตัวสองตัวเถอะนะสมชายว่าทั้งพาสุชาติน้องชายก้มลงนั่งปลดปลงพนมมือไหว้วอนเอาละโยมสุให้อภัยเขาเถอะพระเรืองเอ่ยบอกแมวดำเมื่อสองหนุ่มเห็นตำตาก็ยิ่งงงงันนี่คงเป็นพระอริยะระดับอรหันต์จึงสามารถพูดสั่งการกับสัตว์ได้โอ้พระสงฆ์กระผมต้องขออภัยจากส่วนลึกของจิตใจไม่นึกว่าจะมาเจอพระภูมิอภิญญาเช่นนี้ได้โปรดรับการกราบไหว้ของเราสองพี่น้องด้วยเถิดว่าแล้วสมชายกับสุชาติจึงก้มกราบงามๆไปสามครั้งไม่อัตมายังไม่ถึงขั้นนั้นว่าแต่โยมสองคนจะเดินทางไปที่ไหนยังไงแล้วทางเบื้องหน้านี้พอจะมีหมู่บ้านคนไหมพระเรืองเอ่ยตัดบทเพราะไม่อยากให้สองพี่น้องคิดเลยเถิดไปไกลกว่านั้นคือผมไม่มีที่ไปหรอกครับหลวงพี่ส่วนป่าแถบนี้มีหมู่บ้านหรือเปล่าเราสองคนพี่น้องก็เพิ่งมาเยือนเช่นเดียวกันสุชาติว่าอย่าว่างั้นงี้เลยนะถ้าผมสองคนจะขอติดตามรับใช้หลวงพี่หนีคดีความสักปีสองปีหลวงพี่คงไม่ว่าอะไรนะสมชายเอ่ยฮะไม่ดีหรอกมั่งโยมถ้าตำรวจตามเจอการทุดงของอาตมามันก็เท่ากับเป็นการช่วยเหลือโจร นะสิพระเรืองกล่าวด้วยสีหน้าไม่ค่อยจะสู้ดีขอลองเถอะนะขอรับหลวงพี่ผมสองคนสำนึกได้แล้วตั้งแต่คืนที่ผ่านมาน้ำมาตูมวิเศษของพระอภิญญาสามารถขับกล่อมจิตใจของเราสองคนได้สมชายเอ่ยอ้อนวอนตอนนั้นเองแมวเป้าดาบสุจึงครุ่นคิดบางอย่างได้กระทั่งเผลอบอกกล่าวออกไป
ให้สองคนนี้เดินทางไปด้วยคงดีนะท่านเรืองอย่างน้อยยังพอช่วยท่านก่อไฟต้มน้ำไว้ดื่มฉันได้อีกอย่างยามค่ำคืนก็ยังพอช่วยระวังภัยเพราะเราไม่รู้เลยว่าต่อจากนี้จะต้องพบพานกับสิ่งใดดาบสุแมวเป้ากล่าวยิ่งสองหนุ่มได้เห็นแมวพูดได้ก็ยิ่งลนลานตื่นกลัวเป็นการใหญ่คืออะไรนะลุงพี่แมวตัวนี้พูดได้อย่างนั้นเหรอสุชาติกล่าวเสียงสั่นใช่เมื่อก่อนข้าก็เป็นคนอย่างเองนี่แหละแต่ถ้าจะเล่าให้ฟังก็คงยาวเอาเป็นว่าพวกเองจะติดตามพระเรืองกับข้าทั้งสองคนเลยใช่ไหมแมวดำถามใช่แล้วครับพี่แมวดำเราสองคนไม่มีที่ไปอีกอย่างเราติดใจในรสน้ำมะตูมรู้สึกอบอุ่นเหมือนรสชาติที่แม่เคยต้มให้ดื่มกินสมชายกล่าวด้วยแววตาหม่นเศร้าได้ยินดังนั้นแมวดำก็ถึงกับถอนใจยาวออกมาครานั้นเขาเองก็ได้ดื่มกินน้ำมะตูมหอมหวานทำให้อารมณ์พลุ่งพล่านที่หวังแต่จะฆ่าสังหารเพื่อล้างแค้นเริ่มผ่อนคลายลงไปงั้นก็เอาตามที่โยมสุว่าแต่ถ้ามีปัญหาอย่าโยนความผิดมาให้อัตมากันละกันนะพระเรืองพูดพลางยิ้มหัวเบาๆเมื่อเห็นสองโจรท่าทางหวาดกลัวแมวดำผีเป้าเอาหน้าข้าสัญญาข้าจะไม่กินเองสองคนแต่ต้องทำตัวดีๆกันด้วยนะต่อจากนี้เรียกข้าว่าพี่แมวเฉยๆก็ได้แมวดำกล่าวเอาเป็นว่าบัดนี้คณะเดินธุดงค์ของพระบุญเรืองมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก2คนเป็นโจรกระจอกที่กลับใจหลังจากได้ดื่มน้ำมะตูมแก้กระหายในคืนนั้นเที่ยงวันแล้วหลังจากชาวคณะเดินตามเส้นทางกลางป่าเมื่อเหนื่อยล้าอ่อนแรงจึงนั่งพักผ่อนตามยะถาด้วยมาแสวงธรรมไม่ได้มาเที่ยวป่าหาความสุขแต่ยังดีมีสองสี่พี่น้องช่วยแบกหามบริขารนำซ้ำยังสะพายใส่แมวดำไว้ด้านหลังตลอดเวลาในยามออกเดินทางกระทั่งจวนตะวันพลบค่ำจึงพบเห็นบ้านเรือนของผู้คนพร้อมเสียงดังอึงอนด้วยเวลานี้ใกล้ถึงคราวเข้าใต้เข้าไฟกองไฟขนาดใหญ่จึงถูกสมชายก่อขึ้นส่วนสุชาติช่วยแบกไม้ฟืนมากองไว้พอได้เพิ่มความอบอุ่นไปตลอดทั้งค่ำคืนขณะนั้นมีชาวบ้านมายืนมุงดูอยู่ห่างๆเพียงไม่นานจึงมีชายสูงวัยแหวกกลุ่มชาวบ้านไทยมงเอ่ยบอกกล่าวพระสงฆ์และคณะผู้ติดตามนิมนต์พระคุณเจ้าเข้าไปจำวัดที่ลานบ้านเธอขอรับชายสูงวัยท่าทางคงเป็นนายหมู่บ้านเอ่ยบอกไม่เป็นไรหรอกคุณโยมอาตมาได้ตั้งกฎปลดปลงที่นี่แล้วจะถอนออกย้ายที่ไปคงไม่เหมาะไม่ควรพระเรืองว่าเออแต่ว่าแถวนี้มันมีเสือลงมากินคนนะครับกระผมเกรงว่าจะเกิดอันตรายในบ้านกล่าวเราพร้อมสูญเสียทุกอย่างแล้วโยมถึงแม้จะต้องตายในคืนนี้เราคงไม่มีอะไรให้เสียดายในสังขารอันไม่เที่ยงพูดเพียงเท่านั้นพระเรืองจึงนั่งหลับตาทำสมาธิทำให้ชาวบ้านทั้งหลายต่างยินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะนานครั้งจะได้มาเจอพระป่าจริงๆเสียทีถ้าอย่างนั้นกระผมและชาวบ้านคงไม่ขัดข้องแต่ผู้ติดตามของท่านทั้งสองคนหากจะนอนเฝ้ายามตรงนี้มันคงไม่ดีแน่ถ้าเป็นไปได้ขัดห้างนอนจะปลอดภัยกว่าว่าแล้วในบ้านจึงให้คนนำน้ำหวานและอาหารต่างๆมาแจกจ่ายให้สมชายกับสุชาติที่อดอาหารมาหลายวันดื่มกินกันจนได้ยินเสียงกลืนน้ำลายจากพระป่าถ้ามีอะไรก็ให้คนของท่านเข้าไปเรียกผมได้นะในบ้านเอ่ยขึ้นก่อนเดินจากไปในช่วงผีตากผ้าอ้อมเฮ้อเสือลงมากินคนน่ะเหรอแมวดำอุทานออกมาจากด้านหลังกรดเมื่อในบ้านและคนทั้งหมดหายลับไปใช่น่ะสิพี่แมว
แกยังบอกผมสองคนให้ขัดห้างนอนด้วยนะสุชาติเอ่ยแมวดำมีทีท่าครุ่นคิดพลางใช้เท้าสะกิดจมูกสูดดมกลิ่นฟุตฟิตซ้ายขวาราวกับได้กลิ่นสาบอันแปลกปลอมโชยมากลิ่นสาบเสือแน่นอนเลยแย่แล้วมันต้องมีใครสักคนเป็นสมิงแฝงตัวมาแมวดำพูดราวกับนกรู้แต่ผู้คนที่เข้ามาเมื่อครู่มีมากหน้าหลายตาจะจับมือใครดมได้ล่ะถ้าหากไม่ใช่เสือสมิงขึ้นมาใครจะรับผิดชอบที่ทำให้อับอายอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดโยมพี่ก็ยอมจำนนแล้วไม่ใช่หรือในเรื่องชะตากรรมพระเรืองว่าแต่ถ้าคนบริสุทธิ์ต้องมาตายพระเรืองจะว่ายังไงแมวดำเอ่ยเสียงดังถ้างั้นให้โยมชายกับโยมชาติขึ้นไปขัดห้างโยมพี่อยู่กับอาตมาถ้ามันมาหาเราที่นี่แล้วแต่โยมพี่จะพิจารณาต่อไปอย่างน้อยคงได้ช่วยเหลือชาวบ้านได้บ้างพระเรืองสั่งการเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นตามที่บอกกันสองทรชนไวยชกันจึงขึ้นไปนั่งหลบลู่อยู่บนห้างฝั่งตรงข้ามเป็นกรดของพระสงฆ์ที่กำลังนั่งปลดปลงเข้าสมาธิด้วยใจตั้งมั่นนานหลายชั่วโมงแล้วทุกอย่างยังคงเป็นไปตามปกติกระทั่งมีเสียงกระซิบกระซาบแผ่วเบาดังแว่วหวานกังวานมาสองพี่น้องแม้นอนป่ามานมนานยังต้องผงะตกใจเมื่อได้ยินเสียงครวญคร่ำโหยหวนฟังดูแล้วชวนขนพองสยองกล้าวอยู่ไม่น้อยวิบตานั้นคลั่นปรากฏร่างหนึ่งเดินย่ำเสียงแสกสากมาจากทางหมู่บ้านด้วยท่าทางลุกดีลุกลนทำให้สองคนบนห้างจ้องมองด้วยความกังวลเพราะก่อนหน้านี้ดาบสุผีเป้าบอกกล่าวไว้ให้ระวังตัวดีๆก่อนจะวิ่งปรีหนีหายไปตามชายป่าเพื่อเสาะหาอาหารมากินรองท้องตามวิสัยผีเป้าแย่แล้วพระคุณเจ้าเสือมันเข้ามาลากคนในหมู่บ้านไปอีกแล้วในบ้านกล่าวเมื่อเข้ามาใกล้เขตขันของพระธุดงค์ไม่มีเสียงเอ่ยตอบจากพระสงฆ์ในทันทีแต่พระเรืองยังคงเพ่งมองด้วยท่าทีหวาดหวั่นขณะนั้นท่านมองเห็นเป็นเสือใหญ่ค่อยๆหมอบคลานต่ำทำท่าเตรียมหมายจะกระโจนเข้าใส่หากเราเคยมีเวรกรรมเกี่ยวพันกันถ้าโยมอยากสังหารอัตมาก็เชิญตามสบายแต่ถ้าโยมต้องการประสงค์ร้ายคิดขัดขวางผู้ต้องการแสวงธรรมขอให้ดาบนั้นคืนสนองด้วยเถิดพระเรืองเปิดวาจาครั้งแรกหลังจากเพ่งมองเสือร้ายอยู่นานนี่ท่านมองเห็นร่างที่แท้จริงของเราหรอกหรือนายบ้านผู้นั้นกล่าวสองหนุ่มยังคงเห็นนายบ้านพูดจางึมงำกับพระสงฆ์มีสายลมเวดวิวพัดพาปะปนกับเสียงร้องครวญคร่ำพร่ำรำพันทำให้ส่วนประสาทในการรับฟังไม่ชัดถนัดนักหากได้กินพระสงฆ์อย่างท่านคงเพิ่มตบะอาถรรพ์ในตัวข้ามากขึ้นเอาเป็นว่าข้าขอกินเนื้อหน่อยนะพระคุณเจ้าว่าแล้วเสือแปลงในร่างของนายบ้านจึงพุ่งโผลโจรทยานเข้าใส่พระธุดงค์ทันทีพระป่าหลับตาพริ้มสมยอมในครั้งนี้จากนั้นจึงพนมมือท่องสวดบทอาราธนาเพื่อกล่าวลาครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นใจตายเพียงไม่ถึงหนึ่งวาเห็นจะได้ที่กรงเล็บของเสือร้ายจะตะปบเข้าศีรษะพระสงฆ์ได้มีวัตถุประหลาดพลิ้วไหวราวกับอึฝุ่นผงพุ่งเสือกใส่ร่างเสือใหญ่จนกระเด็นหงายเคเก้เฮ้ยนั่นมันเสือนี่นาสมชายว่าสุชาติไม่รอช้าเล็งปืนพกสั้นก่อนจะลั่นไกยิงใส่ร่างเสือร้ายตัวนั้นทันทีมีเสียงดังแผดสนั่นก้องกังวานประมาณ 4-5 ครั้งด้วยความมืดดำในยามราตรีการตอนนั้นจึงเห็นเพียงควันปืนลอยเลือนลางไร้ร่างเสือใหญ่เคลื่อนไหวให้ทุกคนพบเห็นเป็นยังไงบ้างท่านเลืองพี่เป้าดาบสุกล่าว
ขาเป็นพลังงานฝุ่นผงที่พุ่งเข้ามากระทบร่างเสือร้ายได้ทันการยังไม่ได้เป็นอะไรหรอกว่าแต่มันไปแล้วหรือโยมสุพระเรืองว่าดาบสุมองซ้ายขวาแต่หาได้พบร่างของเสือตัวนั้นไม่ปืนลูกโม่จุด38ที่สุชาติและสมชายขโมยมาจากตำรวจคงไม่สะทกสะท้านสมิงแปลงร่างอย่างมันได้แน่แต่ตอนนี้มันหายไปไหนขณะดาบสุผีเป้าเหลียวมองส่องหาอยู่นั้นเฮ้ย พี่แมวมันอยู่ด้านหลังกรดพระสงฆ์สมชายตะโกนทันใดนั้นเสือร้ายพุ่งพรวดเข้าใส่ผีเป้าทันทีหนีขึ้นต้นไม้ไปก่อนท่านเรืองดาบสุว่าเมื่อเห็นท่าไม่ค่อยจะดีขณะผีเป้ากับเสือสมิงเข้าห้ำหันกันพลวันพระเรืองเห็นดังนั้นจึงรีบปีนป่ายขึ้นไปบนห้างโดยการช่วยเหลือของสองสีพี่น้องโยมชาติพอจะมีกระสุนเหลืออีกไหมพระเรืองกล่าวได้อีกสองนัดครับหลวงพี่สุชาติว่าดีละงั้นเอาปืนมานี่เดี๋ยวอาตมาจะเสกเป่าคาถาลองวิชากระสุนคดดูสักครั้งว่าแล้วพระเรืองจึงพนมมือไหว้วานพลางท่องสวดมนตราต่างๆตามที่ได้ร่ำเรียนมาจากนั้นจึงเป่าพรวดใส่ปืนไปสามคราก่อนจะส่งให้สุชาติเล็งกระสุนสาดใส่เสือสมิงในบ้านกลั้นใจแล้วค่อยยิงนะโยมชาติตำรานี้เขาเรียกว่ายิงทิ้งทวนใช้เหมือนจวนตัวเท่านั้นว่าแล้วสุชาติจึงทำตามคำสั่งตั้งสติให้มั่นเพ่งมองอย่างแน่วแน่แล้วจึงกดลั่นไกออกไปในทันทีปั้งปังเสือร้ายไหวพริบดีราวกับมีพรายกระซิบแจ้งเหตุมันเคลื่อนตัวหลบหนีได้ทันการแต่ผิดคาดไปเสียแล้วกระสุนคดวกกลับมาเข้าจุดสังหารกลางแสกหน้าและอกซ้ายอกซ้ายทำให้มันสิ้นใจต่อหน้าพระสงฆ์ผีเป้าและสองชายทรชนโอ้ได้ผลจริงๆเสียด้วยวิชากระสุนคดของหลวงพี่นี่ดีจริงสุชาติเอ่ยบอกไม่หรอกโยมชาติดวงเราไม่ถึงขาดต่างหากแล้วโยมพี่เป็นอะไรมากไหมนั่นขึ้นมานั่งห้างกันก่อนดีไหมพระเรืองเอ่ยออกไปไม่เป็นไรมากหรอกท่านแค่ตะบะอาถรรพ์ลดลงไปมากกว่าเก่าคงอีกนานกว่าจะกลับมามีพลังเหมือนเดิมว่าแล้วดาบสุจึงวูบหายกลายเป็นแมวดำตัวใหญ่นอนให้ใจทีรัวข้างๆพระเรืองบนห้างที่สุชาติกับสมชายทำไม่พักนอนดวงตะวันทอแสงอ่อนในยามเช้าชาวบ้านไม่เห็นพระป่าเข้าไปบิณฑบาตต่างนึกว่าล้มหายตายหาไปแล้วในค่ำคืนเมื่อทุกคนมายืนเมียงมองส่องดูจึงรู้ว่าลูกชายของผู้ใหญ่บ้านเป็นเสือสมิงเพราะมีลายเหลืองดำพาดผ่านไปทั้งตัวนำซ้ำยังมีหางโผล่ออกมาเป็นหลักฐานอย่างไรก็ตามเสือสมิงตัวนั้นนอนแน่นิ่งสิ้นใจตายไปแล้วหลายคนตื่นตะลึงดีใจเพราะเข้าใจว่าพระป่ามาปราบเสือสมิงในหมู่บ้านให้คงมีเพียงนายบ้านที่มีท่าทีเสียใจเพราะรู้ดีอยู่แล้วว่าลูกชายของตนเป็นสมิงแปลงจำแรงมาแต่ด้วยสัญชาตญาณความเป็นพ่อเมื่อพบเห็นลูกตายไปตรงหน้าจะมายิ้มแย้มเจรจาได้อย่างไรหลังจากนำอาหารมาถวายพระป่าและคณะในช่วงเช้าในบ้านจึงนิมนต์พระเรืองให้อยู่ทำบุญล้างหมู่บ้านอีกหนึ่งวันเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างแล้วในรุ่งเช้าของวันใหม่ชาวบ้านจึงนำข้าวของเครื่องใช้มาทำบุญถวายสำหรับการเดินทางต่อไปในบ้านยังได้มอบลูกซองเดี่ยวชนิดหักลำกล้องพร้อมเครื่องกระสุนครบครันให้สุชาติกับสมชายเอาไว้ป้องกันภัยคุ้มครองพระป่าให้เดินทางไปตลอดรอดฟังอีกอย่างคือเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณที่สองหนุ่มช่วยสังหารเสือสมิงกินคนในครั้งนี้ถึงแม้นายบ้านจะรู้ดีว่าลูกชายคนเดียวของตนเรียนวิชาอาคมจนผิดครูแต่ก็แซงทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นโดยไม่อยากขุ่นข้องมองใจกับลูกบ้านอีกอย่างการให้คนอื่นสังหารเสือสมิงคงจะดีกว่าทำร้ายจิตใจของตนซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิด
มนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐเหนือกว่าสัตว์อื่นใดในโลกล่าอย่าเพียรหาวิชาของต่ำวิญญาณไพรและเสือร้ายจำพวกสมิงเข้ามาสิงสู่ในกายของตนเถอะนะคุณโยมลุงป้าน้าอาทั้งหลายพระเรืองกล่าวส่งท้ายขณะผู้คนทั้งหลายมายืนเฝ้ารอส่งทางว่าแต่มีใครเห็นแมวดำที่มากับคณะของอาตมาบ้างไหมพระเรืองมองหาดาบสุแมวเป้าผู้ติดตามเมื่อวานตอนเย็นผมยังเห็นเดินเพ่นพ่านแถวลานหน้าบ้านผู้ใหญ่อยู่เลยสมชายว่าทุกคนต่างช่วยกันมองซ้ายขวาพลางเรียกหาแมวดำเป็นการใหญ่ซึ่งปกติจะไม่หนีห่างออกไปไกลเพราะแมวเป้าดาบสุในตอนนี้ไร้ซึ่งตบะบารมีหลังจากพุ่งปรีเข้าต่อสู้อย่างตะบี้ตะบันเพื่อกันท่าไม่ให้เสือสมิงโจรทยานเข้าตะปบพระเรืองในคืนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าทุกอย่างตกอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นอกจากแมวเป้าดาบสุผู้เดียวที่ยังสงสัยในบ้านแต่ไม่สามารถเอ่ยขานบอกกล่าวให้พระเรืองและชาวคณะรู้ได้ด้วยพลังอาถรรพ์และมนตราเสื่อมสลายหากจะฟื้นคืนได้ต้องได้กินสัตว์ขนาดใหญ่กว่าตนชาวบ้านและคณะทุดงของพระเรืองไม่รู้เลยว่าขณะนี้ที่บ้านของผู้ใหญ่กำลังเกิดการฆ่าสังหารแมวดำเพื่อสูบกลืนวิญญาณอาถรรพ์อ้าวพระคุณเจ้ายังไม่ไปถึงไหนกันหรอกหรือในบ้านกล่าวขณะนี้เข้ามาท่าทีเปลี่ยนไปจากเดิมคือเรายังหาแมวดำไม่เจอว่าแต่โยมผู้ใหญ่พอจะเห็นแมวดำบ้างไหมพระเรืองกล่าวเมื่อเห็นผู้ใหญ่เดินเข้ามาส่งทางแมวดำแมวเป้านั่นไม่ใช่ตายไปแล้วหรือเห็นไปดมๆมองๆแถวเล้าไก่อย่าไปใส่ใจเถอะท่านแมวกินเนื้ออย่างนั้นเลี้ยงเอาไว้ไม่ดีหรอกผู้ใหญ่บ้านเอ่ยตอบทั้งยังมีกลิ่นคาวคละคลุ้งตามร่างกายพระเรืองในอดีตเคยเป็นกระหังดงมาบ้างจึงเริ่มระแวงแคลงใจในบ้านคนนี้ขึ้นมาครั้นจะฝืนอยู่ต่อคงจะไม่เข้าท่าจึงเอ่ยลาชาวบ้านที่กำลังแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนถ้างั้นอาตมาต้องขอลาละพระเรืองพาสมชายและสุชาติเดินทางต่อโดยไม่รีรอแมวดำดาบสุถึงแม้จะกินแรงแคลงใจในตัวของนายบ้านแต่นั่นไม่ใช่กิจของสงฆ์หากแมวดำยังมีชีวิตคงจะตามมาเองหากชะตาดาบสุถึงคาดก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามผลกรรมคณะทุดงเดินมาเพียงไม่นานจึงสวนทางกับพรานชาวบ้านหาของป่ามีการพูดคุยเจรจาทักทายตามประสากระทั่งพรานเท่าในกลุ่มนั้นเอ่ยบอกบางอย่างจึงทำให้พระสงฆ์และลูกศิษย์ผู้ติดตามถึงบางอ้อในทันทีผู้ใหญ่บ้านคนนั้นแกเลี้ยงผีปอบประกำบางครั้งก็ทำตัวลับๆหล่นๆตามป่าตามเขาราวกับผีปอบผีเป้าไม่สู้หน้าคนครั้นจะพูดไปชาวบ้านอีกหลายคนคงไม่มีใครเชื่อกันหรอกเพราะปกติผู้ใหญ่คนนี้แกใจบุญสุนทานแต่ถ้าเป็นนายพรานนั่งห้างยิงสัตว์ยามวิกาลจะเห็นเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นหลายอย่างกับในบ้านคนนั้นแน่นอนตอนนี้มีชาวบ้านบางส่วนที่เชื่อผมอพยพย้ายหนีมาต่างหมู่บ้านแห่งใหม่ตามเส้นทางที่พระคุณเจ้ากำลังจะทุดงผ่านไปนี่แหละซึ่งกระผมทั้งสองคนอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนั้นพรานเท่าเอ่ยบอกทำให้พระป่าและคณะผู้ติดตามทั้งสองต่างก็คิดหนักหากในบ้านมีวิชาอาคมเข้มคลังขนาดนั้นทำไมถึงปล่อยให้ลูกชายของตนกลายเป็นเสือสมิงออกไปลากคนมากินอย่างนั้นอีกอย่างร่างที่เห็นเป็นคนเดินเข้ามาในยามวิกาลก็เป็นนายบ้านผู้นั้นนั่นเองแซงมาร้องขอความช่วยเหลือจากชาวคณะบอกว่ามีเสือเข้ามาในหมู่บ้านแล้วลากคนลงไปกินส่วนเรื่องกลิ่นคาวสาบสางตอนที่นายบ้านเดินมาส่งทางมันคืออะไรกันแน่แม้กระทั่งดาบสุแมวดำก็ยังหายตัวไป
ระเรืองได้แต่คิดตรึกตรองในใจก่อนจะเอ่ยออกไปอีกครั้งขอบใจมากนะโยมจากนี้อาตมาและคณะจะระวังตัวให้มากขึ้นพระเรืองเอ่ยบอกนายพรานทั้งสองก่อนจะสำทับบอกกล่าวผู้เฝ้าติดตามอีกครั้งโยมชาติโยมชายคืนนี้เราจะจำวัดที่นี่กันนะจัดเตรียมหาไม้ฟืนมาให้เพียงพอไม่มีเสียงพูดกันต่อจากนั้นชาติกับชายแยกย้ายไปทำตามหน้าที่พรานป่าสองคนในตอนนี้ต่างแยกย้ายกลับเข้าสู่อีกหมู่บ้านเป็นเส้นทางที่พระสงฆ์จะก้าวเดินต่อไปช่วงบ่ายพระเรืองเข้าสมาธิจนถึงยามเย็นย่ำพลันเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างในนิมิตฝันเมื่อรับรู้ได้ด้วยญาณสมาบัติกรรมฐานจึงสั่งให้สองหนุ่มเตรียมตัวกลับเข้าไปในหมู่บ้านช่วยเหลือวิญญาณดาบสุแมวดำให้หลุดพ้นจากพันธนาการอัตมาจะนั่งทางในอยู่ตรงนี้โยมชาติกับโยมชายระวังตัวให้ดีผีปอบที่สิงอยู่ในร่างของนายบ้านเป็นปอบประกรรมอายุนับร้อยปีขณะนี้มันกลืนวิญญาณดาบสุผีเป้าไปแล้วกระสุนเงินและคาถากำกับโยมคงจะทราบกันดีแล้วนะส่วนเจ้าสิ่งนี้อาตมาขอให้โยมเอาไปวางไว้ทางเข้าหมู่บ้านต่อจากนั้นจะเป็นหน้าที่ของอาตมาเองถ้าสู้ไม่ไหวก็จงรีบหนีไปไม่ต้องห่วงอาตมาว่าแล้วพระเรืองจึงฉีกจีวรนำมาม้วนพันเป็นเส้นยาวๆเอาสายสิญมัดหัวมัดท้ายจนคล้ายกับรูปร่างของงูเป่าเสกมนตราเพียงชั่วครู่ก่อนจะยื่นส่งให้สองสี่พี่น้องผู้ติดตามเมื่อสิ้นแสงจากดวงตะวันสองหนุ่มจึงกราบกรานอีกครั้งจากนั้นจึงออกไปทำหน้าที่ตามคำสั่งโดยหวังช่วยเหลือชาวบ้านผู้บริสุทธิ์รวมไปถึงวิญญาณดาบสุแมวดำผู้โชคร้ายพระเรืองหลับตาพริ้มพรายเข้ายานสมาธิไปในฉับพลันกว่าสองหนุ่มจะเดินมาถึงหมู่บ้านก็นานถึง2ชั่วโมงได้เมื่อเข้ามาใกล้หมู่บ้านจึงได้ยินเสียงหวีดร้องโวยวายสุชาติจึงวางเศษจีวรที่ม้วนพันจนคล้ายกับงูบริเวณทางเข้าหมู่บ้านทันใดนั้นมันกลับกลายเป็นร่างพญางูใหญ่สีดำเมื่อมไม่ต่างจากหุ่นพรายพยนต์งูใหญ่เลื้อยไปตามต้นเสียงในทันทีสองพี่น้องจึงวิ่งปรีออกติดตามในฉับพลันถึงแม้จะหวาดหวั่นกับผีปอบประกรรม100ปีอยู่ไม่น้อยแต่บัดนี้คนทั้งสองไม่มีทางถอยหนีอย่างแน่นอนงูใหญ่ลอยลิ้วขึ้นไปบนบ้านอันเป็นที่มาของเสียงหวีดร้องจึงพบเข้ากับพญาปอบโบราณกำลังนั่งจกกินร่างชายชาวบ้านโดยไม่รู้สึกหวาดหวั่นกับอะไรทั้งนั้นงูพยนต์เข้าเลื้อยพันกอดรัดปอบเท่าสะบัดครั้งเดียวงูใหญ่ถึงกับกระดูกหักสุชาติที่กระชับปืนรอท่าอยู่สักพักจึงได้ลั่นไกใส่ปากปอบเท่าที่ไม่ทันตั้งตัวตายซะไอ้ปอบชั่วเสียงปืนดังมาจากสุชาติปอบประกำตัวนั้นหลบได้ทันการเคลื่อนไหวของมันว่องไวราวกับพญาลิงลมขณะสุชาติกำลังงมหักลำกล้องจะยัดกระสุนลูกซองเข้าใส่อยู่นั้นสมชายจึงท่องสวดวิชากระสุนคดที่พระเรืองเคยสอนก่อนจะมีเสียงดังเปรี้ยงเพียงหนึ่งครั้งทำเอาร่างปอบประกำนิ่งงันแล้วหันมามองเป็นยังไงล่ะปืนของข้าให้เองสองคนไปคุ้มครองพระไม่ใช่หรือยังไม่ถนัดมือกันล่ะสิถึงได้ยัดกระสุนช้าขนาดนี้ปอบในบ้านหัวเราะร่าท่าทางมั่นใจในวิชาแต่สันดานปอบป่ามักจะพยองลำพองขนขนาดมันเจ็บจุกจากวิชากระสุนคดยังฝืนทนเก็บอาการได้นานถึงเพียงนี้ยิงเข้าทวารของมันสิมีเสียงกระซิบข้างหูของสมชายท่านใดนั้นมีเสียงท่องบนคาถาแววดังทางด้านหลังปรากฏร่างพระสงฆ์กำลังสาดน้ำมนต์หรือน้ำอะไรสักอย่างรอบตัวบ้านพลันนั่นเองงูพรายพยนต์จากเศษจีวร
จึงฟื้นตื่นขึ้นมามีชีวิตอีกครั้งเข้าเลื้อยพันปอบประกำร้อยปีในบ้านอีกคำรบสองหนุ่มได้โอกาสจึงยัดกระสุนพร้อมสับจากนั้นจึงตวาดคาถาสวดกำกับพลางกระชับปืนเล็งอย่างแม่นมั่นในบ้านผีปอบแยกออกเป็นสามหน้าแต่หนึ่งในนั้นมีใบหน้าของดาบสุด้วยอีกคนทำให้สองหนุ่มสับสนจะยิงร่างไหนก่อนดียิงสิยิงผีปอบประกำเมื่อได้ยินดังนั้นสองหนุ่มทรชนจึงลั่นไกส่งกระสุนสังหารทันทีสิ้นเสียงปืนร่างในบ้านจึงผงะล้มหงายวิญญาณทั้งหลายพวยพุ่งออกจากร่างอย่าให้มันหนีไปได้วิญญาณดาบสุกับนายบ้านต่างช่วยกันคว้าดึงร่างปอบเท่าผีประกำทำยังไงดีล่ะหลวงพี่สมชายกล่าวโยมทั้งสองรีบลงมาอาตมาราดน้ำมันก๊าซไว้ทั่วแล้ววิญญาณผีร้ายแบบนี้มันต้องเผาเท่านั้นพระเรืองเอ่ยรีบเลยพระคุณเจ้าไม่ต้องห่วงพวกเราเจ้าผีปอบประกำตัวนี้หากมันหนีไปได้ผู้คนจะต้องล้มตายอีกมากมายวิญญาณผู้ใหญ่บ้านเอ่ยเสียงดังเอาตามนั้นเลยท่านเรืองไม่ต้องห่วงกังวลอันใดทั้งนั้นโยมพี่คงถึงเวลาต้องไปใช้กรรมเร็วเข้าดาบสุกล่าวเห็นดังนั้นพระสงฆ์จึงไม่ยื้อยันอีกต่อไปเมื่อสองหนุ่มลงมาจากบ้านหลังนั้นได้จึงโยนไม้ขีดไฟเข้าใส่ทันทีมีเสียงหวีดร้องของวิญญาณทั้งสามตนดังลั่นสนั่นทั่วทั้งราตรีการจนรุ่งเช้าชาวบ้านทั้งหลายต่างเข้ามามุงดูเหตุการณ์โดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่านายบ้านของตนจะเรียนอวิชชาจนกระทั่งกลายเป็นกายหยาบให้ผีปอบประกำร้อยปีเข้ามาสิงสู่ส่วนผู้ที่นำน้ำมันก๊าซมาให้พระเรืองในตอนนั้นคือนายพรานบ้านอื่นที่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ฟังเนื่องจากเขายังมีญาติพี่น้องเหลือรอดอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้จึงเข้ามาบอกกล่าวขอเอาน้ำมันก๊าซให้พระคุณเจ้าไปล้างอาถรรพ์วิญญาณปอบเท่าร้อยปีและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านกลางดงแห่งนี้จึงอยู่กันด้วยความสงบสุขโดยไม่มีเสือสางนางไม้ผีปอบผีเป้าเข้ามากล้ำกลายอีกต่อไปด้วยมีนายบ้านเป็นหนุ่มรุ่นใหม่คือสมชายคอยดูแลปกป้องคุ้มภัยตลอดมาส่วนหมู่บ้านชาวป่าที่อยู่ใกล้เคียงกันสุดชาติผู้เป็นน้องไปอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นพรานหาของป่าขายไม่นานจึงมีภรรยาคู่ใจพระเรืองยังคงเดินธุดงค์ต่อไปถึงแม้จะผ่านเรื่องร้ายๆมามากท่านคงไม่ครั่นครามอันใดอีกแล้วหวังว่าโยมพี่แมวคงจะกลับมาเกิดไวๆนะพระสงฆ์ยังคงเดินดุ่มพลางครุ่นคิดอะไรเพลินๆฆ่าเวลาไปวันๆและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องลี้ลับชวนคนหัวลุกเต็ม10ทุกคนให้คะแนนความหลอนคลิปนี้คนละกี่หลุมดีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้พี่นานาและทีมงานก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ำคืนนี้ขอให้คุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ